came from the people who were all persecuted. It's very important. Shows the type of basic humanity that we share. Robert ये कहेगा कि पाकिस्तान तो musical लोग हैं यार artist हैं ये दहशत करने का. ดีนะครับก็สวัสดีวงเบบี้อาราเบียนะครับก็ผมพานุนะครับเมื่อกี้ทางพิธีกรก็ได้แนะนำว่าพอดีแล้วผมเคยทำสารคดีเกี่ยวกับวงเบบี้อาราเบียนะฮะซึ่งผมอาจจะโชคดีกว่าหลายๆคนเพราะว่าตอนที่ผมบันทึกเนี่ยเต็มวงกว่านี้ฮะจะมีประมาณสัก10คนได้ฮะแล้วก็จะมีนักร้องนะฮะแล้วก็รวมถึงแดนเซอร์ที่จะเต้นในสไตล์แบบอาหรับบวกอินเดียแต่ว่าบังเอิญว่าเวทีอาจจะจำกัดแล้วก็ระยะเวลาของการแสดงอาจจะมีน้อยนะฮะก็เลยเราก็เลยจำลองวิธีการเล่นดนตรีแบบภาษาที่เขาคุ้นเคยอาจจะเดี๋ยวผมอาจจะให้ทางคุณเก๋อธิบายนะฮะก็คือดนตรีแนวนาเซบนะฮะแล้วก็เพลงที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ผสมสลับกันระหว่างเพลงแนวอินเดียนะฮะกับเพลงอาหรับนะฮะเพลงอาหรับก็คือเพลงที่คลาสสิกในที่เป็นที่นิยมกันในแถบอาหรับอย่างอียิปต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจะให้คุณวงเบบี้อาราเบียได้พูดถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะฉายหนังเรื่องSong of Lahore นะฮะก็อาจจะพูดถึงเน้นไปถึงดนตรีของปากีสถานแต่จริงๆแล้วถ้าใครจะหลังจากนี้ได้ยินได้ฟังนะฮะรวมถึงวิธีการเล่นของวงเบบี้อาราเบียเนี่ยก็คงเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะเห็นในหนังได้นะครับก็ผมจะไม่เสียเวลามากเดี๋ยวจะขอถามคุณเก๋ในคำถามที่ผมเคยถามตอนที่ทำสารคดีนะแต่ผมคิดว่าเราอาจจะมารื้อฟื้นกันใหม่แล้วกันนะฮะก็ใครพี่เก๋พูดได้ใช่ไหมฮะสั้นๆและง่ายๆนะฮะก็คืออยากให้คุณเก๋เนี่ยได้พูดถึงดนตรีที่กำลังจะเล่นให้ทุกคนได้ดูว่าดนตรีประเภทนี้มันคืออะไรแล้วก็เอกลักษณ์ของมันคืออะไรฮะกับสวัสดีนะครับผมมายืนอยู่บนเวทีนี้เป็นครั้งที่2นะครับหลังจากครั้งหนึ่งเมื่อปี55ผมได้ขึ้นมาเล่นดนตรีในแนวนี้นะฮะเมื่อปี55แล้วผมก็ได้เดินทางไปเล่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับไปเล่นพร้อมกับพี่ต้อยได้นำวัฒนธรรมของเรานะครับซึ่งเป็นคนไทยที่สามารถรู้ถึงวัฒนธรรมทางอาหรับรู้ถึงวัฒนธรรมทางมาเลย์ผมได้นำบทเพลงอาหรับมาเลย์นะไปแสดงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับสำหรับบทเพลงที่จะบรรเลงก็จะสื่อถึงภาคใต้นะครับแล้วก็มีกลิ่นไอของอาหรับนะครับวันนี้เราจะบรรเลงด้วยบทเพลงมาเลย์แล้วเป็นบทเพลงอาหรับแล้วก็มีผสมผสานระหว่างอาหรับกับมาเลย์ด้วยนะครับวันนี้โอเคครับแล้วก็จะถามนิดนึงว่าเอกลักษณ์ของดนตรีเขาเรียกว่านาเซปใช่ไหมฮะนาเซปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันคือการผสมผสานของดนตรีที่เน้นในเรื่องของเครื่องเคาะแล้วก็เอกลักษณ์เด่นอันนึงก็คือแอคคอร์เดียนใช่ไหมฮะจะถามนิดนึงว่าดนตรีประเภทนี้เนี่ยมันเป็นที่นิยมแถวไหนฮะทำไมแล้วสมมตินะฮะถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยหลังจากที่ได้ดูจบไปแล้วแล้วที่อาจจะไม่ใช่มุสลิมไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้อยู่ในชุมชนมุสลิมอยากจะตามไปดูเนี่ยดนตรีประเภทนี้เขาหาดูกันได้แถวไหนฮะก็จริงๆแล้วก็จะเป็นตามงานมัสยิดหรือตามงานโรงเรียนนะฮะที่ในกลุ่มที่พี่น้องมุสลิมจะอยู่กันส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นอยุธยาแล้วก็แถวคูมินบุรีหนองจอกนะครับก็ช่วงนี้เบบี้อาราเบียได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สอปตแดนใต้นะครับที่ได้นำวัฒนธรรมตรงนี้ไปแสดงตามงานอีเวนต์ต่างๆครับที่มีอยู่เมื่อล่าสุดก็ไปเล่นที่ห้างโลตัสพระราม4นะครับจะบอกนิดนึงว่ากลิ่นไอของดนตรีพวกนี้จริงๆแล้วปู่ย่าตายายผมเติบโตมาจากทางภาคใต้พอดีมีชาวโปรตุเกสกับเป็นผู้ที่มาต่อซื้อสินค้ากับที่แหลมมาลายูนะครับได้นำเอาแอคคอร์เดียนเอานำไวโอลินมาตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็ปู่ย่าตายายก็ได้ฝึกนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับครับผมแล้วก็อันนึงที่ผมจะเสริมนะฮะพี่เก๋อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีแต่อาจจะพูด
ได้ไม่สะดวกนะเพราะว่าไมค์ก็ไม่ได้พร้อมตรงนี้นะฮะก็คือส่วนหนึ่งก็คือถ้าผมจำไม่ผิดคือเพลงนี้ส่วนหนึ่งก็คือมาจากทางภาคใต้แล้วก็ในส่วนของอาหรับเนี่ยก็มาจากที่ผมทำสารคดีนะอาจจะเผยแพร่นิดนึงก็คือปกติเวลามุสลิมเวลาไปทำฮัจญ์ในสมัยก่อนไม่ได้นั่งเครื่องบินไปใช่ไหมฮะเราจะต้องนั่งเรือไปนะใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะเป็น2-3 เดือนได้มั้งฮะเพื่อที่จะจากกรุงเทพแล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปทางมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมฮะแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นก็เพลงอาหรับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่นิยมกันในแถวอียิปต์ใช่ไหมฮะตะวันออกกลางซึ่งหลายคนไปทำฮัจญ์เสร็จก็ซื้อกลับมาแล้วก็เปิดถ้าในเมืองไทยเนี่ยเราจะนิยมเพลงในงานวัดใช่ไหมฮะเพลงปงชึ่งต่างๆแต่ว่าในสังคมมุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะในบางมัสยิดในบางชุมชนเนี่ยก็มีงานรื่นเริงก็จะเปิดเพลงอาหรับคนก็จะเลยรู้สึกพี่เก้ก็ได้รับอิทธิพลจากเพลงที่เปิดตามมัสยิดเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมก็ผมคิดว่าพูดไปคงจะพิสูจน์หรือว่าคงจะประจักษ์ไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้ฟัง okay. พวกเขาเล่นโดยตรงนะครับ okay. ซึ่งแต่ละคนตอนนี้เป็นวงชื่อ Baby Arabia ก็จริงแต่ว่าทุกคนอายุเท่าไหร่กันแล้วครับ เดี๋ยวคงสงสัยใช่ไหมครับว่าความ เป็นมาของ Baby คือผมตอนผมอายุ15นะครับก็ถือว่าผมยังเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นนะครับเมื่อปี2518นะครับผมเป็นคนตั้งวง Baby Arabia คนแรกจนปัจจุบันเนี่ยผมทำไว้13รุ่นมีศิลปินทั้งหมด128คนนะครับแต่ปัจจุบันวงของผมเองเนี่ยมีอยู่18คนนะครับคนรุ่นแรกออกไปเสียชีวิตบ้างรุ่น2รุ่น3รุ่น4จนล่าสุดผมมาทำรุ่น13แล้วนะครับรุ่นที่ได้ไปเดินทางไปเล่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับคือรุ่นปัจจุบันนะครับครับผมก็คงได้เห็นผมเชื่อว่าไม่ต้องบอกอายุก็คงจะเดาได้คงงงนะฮะใช้ชื่อคำว่าเบบี้ดูอาจารย์ก็จะ70แล้วนะฮะตอนนี้ชื่อเราใช้มา41ปีแล้วครับก็เลยต้องใช้ชื่อนี้ต่อนะครับขอบคุณครับครับผมก็ผมคิดว่าก็คงรู้จักวงในระดับนึงแล้วก็ไม่อยากให้เสียเวลานะฮะจะเล่นกันเป็นเมดเล่ประมาณ10นาที10กว่านาทีนะฮะก็ถ้าสนใจก็อย่างที่บอกนะฮะตามFacebook ก็คงมีความเคลื่อนไหวอยู่นะฮะอาจจะแจ้งงานว่าไปเล่นที่ไหนกันบ้างก็ลองติดตามกันดูนะครับก็ขอเชิญฟังได้ครับขอบคุณครับ
ครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าห้องประชุมเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับก็วิทยากรทั้งสองท่านก็อย่างที่ทีมงานแนะนำไปแล้วนะครับคุณเอกราชกับคุณพานุอารีนะครับเราจะให้ทั้งสองท่านคุยคนละประมาณ10นาทีนะครับคุณเอกราชเนี่ยจะคุยให้ฟังเรื่องบริบทของปากีสถานว่าเกิดอะไรขึ้นที่มันทำให้นักดนตรีอยู่ไม่ได้นะครับคุณพานุอารีหลายท่านคงทราบว่าคุณพานุอารีเป็นคนทำหนังด้วยนะครับเป็นมุสลิมด้วยแล้วก็เป็นคนทำหนังสารคดีเกี่ยวกับดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นคุณพานุอารีมีแมททีเรียลที่เบลนด์3อย่างเข้าด้วยกันเรื่องมุสลิมเรื่องสารคดีแล้วก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับดนตรีซึ่งในเมืองไทยก็ไม่ได้มีคนทำเยอะเพราะฉะนั้นคุณพานุอารีก็คงจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ดีพอสมควรครับทั้ง2คนนี้เนี่ยจะคุยสั้นๆคนละประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนในห้องก็สามารถแสดงความเห็นได้ผมเห็นว่าหลายคนในห้องเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้ผมเห็นคุณจิรพัฒน์อังสุมาลีศิเรซึ่งเป็นนักเขียนเรื่องดนตรีแจ๊สตั้งแต่ผมเด็กๆ เดินไปเดินมาอยู่ในห้องนี้ด้วยเห็นใช่ไหมผมอาจจะให้พี่ช่วยคุยให้ฟังด้วยเพราะว่าไม่ได้ครับผมพูดชื่อแล้วครับพี่ต้องช่วยคุยฮะช่วยตบมือให้เกียรติพี่เขาด้วยครับครับเพราะฉะนั้นพี่ได้รับเสียงปรบมือแล้วพี่ต้องร่วมคุยด้วยเพราะพี่รู้เรื่องดนตรีแจ๊สมาหลายปีมากนะครับพี่ต้องช่วยคุยด้วยนะครับโอเคก็เชิญเอก่อนละกันครับครับสวัสดีครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปากีสถานโดยตรงนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ทำงานในปากีสถานนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์แล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่เป็นคนปากีสถานที่ทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วก็พอจะทราบบริบทบ้างจากการที่ได้เข้าไปทำงานโดยเฉพาะในลาฮอร์เรามีสำนักงานที่ลาฮอร์นะฮะในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับของปากีสถานเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะมองได้เป็น3เฟสนะครับผมเฟสแรกเนี่ยตอนที่ปากีสถานเกิดขึ้นมาเป็นประเทศรับอิสรภาพจากอินเดียนะฮะในปี1947เนี่ยเราจะเห็นว่ามูฮัมหมัดอาลีจินนาซึ่งเป็นถือว่าเป็นพ่อหรือบิดาของประเทศปากีสถานเนี่ยนะครับได้มีการเรียกร้องให้เกิดมัลติภูมิของมุสลิมนะฮะมัลติภูมิของมุสลิมเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นมัลติภูมิของอิสลามนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มุสลิมสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ปราศจากการถูกกดขี่ข่มเหงเพราะว่าตอนที่ปากีสถานเป็นส่วนของอินเดียอยู่เนี่ยมีการถือว่าเลือกปฏิบัติต่อคนที่เป็นมุสลิมซึ่งถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศดังนั้นเนี่ยนำไปสู่การเกิดการแบ่งแยกประเทศขึ้นมานะฮะและตอนนั้นเนี่ยหลังจากประกาศแบ่งแยกประเทศแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นฮินดูและคนที่เป็นคริสต์เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะอยู่ในประเทศปากีสถานต่อนะครับโดยที่มีความเชื่อในเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยที่มีคนจากหลากหลายความเชื่อและภูมิหลังสามารถอยู่ด้วยกันได้นะฮะปากีสถานอย่างที่หนังได้บอกไปนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของอารยธรรมวัฒนธรรมนะฮะไม่ใช่แค่ในช่วงของปากีสถานที่เพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเป็นเวลามาหลายร้อยปีจะร่วม700ปีหรือว่า 1,000 ปีได้นะครับสมัยที่ราชวงศ์โมกุลมีฐานหลักอยู่ที่ปากีสถานหรือว่าลาฮอร์คือผมว่าเรื่องนึงที่คนดูหนังอยากจะเข้าใจคือว่าเกิดอะไรในปากีสถานที่ผู้นำเผด็จการเนี่ยถึงห้ามคนเล่นดนตรีเขาเป็นผู้นำที่เกลียดเสียงเพลงหรือว่ามันเกิดการตีความอิสลามสุดโต่งหรือเกิดอะไรขึ้นคือในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่ามันไม่ได้มีการมีความขัดแย้งกันระหว่างศาสนาหรือว่าการตีความของศาสนาในทางที่แคบนะฮะแต่ว่าในปี1977เนี่ยมันมีการทำรัฐประหารขึ้นมานะครับโดยนายพลเซียอุลฮักนะครับผมซึ่งมองว่าประธานาธิบดีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่เป็นเซคูลาร์คือไม่ได้เชื่อในเรื่องของศาสนาดังนั้นต้องการที่จะสถาปนาประเทศให้เป็นประเทศที่เป็นรัฐอิสลามขึ้นมานะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวของเซียอุลฮักเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความเคร่งครัดในทางศาสนาเท่าไรนักนะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่าจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามก็คือเป็นเซคูลาร์แล้วตัวเองเนี่ย อยู่ในฐานที่สามารถจะได้รับความสนับสนุนจากคนที่เป็นมุสลิมซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ได้ดังนั้นจึงสถาปนารัฐอิสลามแล้วก็มีการนำกฎหมายชะรีอะห์มาใช้กฎหมายชะรีอะห์เนี่ยนำมาใช้เพื่อขจัดฝ่ายตรงข้ามนะฮะทางการเมืองคนที่คิดต่างแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อตัวเองนะครับในขณะเดียวกันนะฮะความสุดโต่งทางศาสนาเนี่ยมันมีบทบาทมากในช่วงที่เซียอุนฮักขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเป็นช่วงที่อเมริกาต้องการจะต่อต้านรัสเซียนะครับแล้วก็ได้มีการนำมุสลิมจากทั่วโลกมาฝึกอาวุธที่ปากีสถานโดยใช้ปากีสถานเป็นฐานนะฮะในขณะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามีการนำวัฒนธรรมหรือว่าการตีความศาสนาจากตะวันออกกลางเข้ามามีการตั้งแบงก์อิสลามในการรับเงินเพื่อที่จะเผยแพร่หลักคำสอนควบคู่กับการฝึกอาวุธตรงนี้เข้าไปนะฮะนี่เป็นจุดที่เราทำให้เห็นเรื่องของการ
ลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวคิดสุดโต่งตรงนี้นะครับผมหลังจากที่มีการต่อสู้กับอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่าอเมริกากับรัฐบาลปากีสถานเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองภายในประเทศนะฮะจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้คนที่โดนกดเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามีความต้องการที่จะมีพื้นที่ของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากีสถานเนี่ยจะเราก็คร่าวว่ามันจะมี4พื้นที่หลักนะฮะคือ4จังหวัดหลักก็คือจะมีปัญจาบนะครับก็คือพื้นที่ที่ลาฮอร์อยู่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เผด็จการส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็มาจากปัญจาบซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีสินมีบาลูชิสถานแล้วก็มีนอร์ทเวสต์ฟอนเทียร์นะครับซึ่งบริเวณเหล่านี้เนี่ยตอนที่รัฐบาลทหารขึ้นมาปกครองเนี่ยได้มีการกดขี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็นำความเจริญเข้ามาสู่ลาฮอร์ดังนั้นเราจะเห็นว่าคนก็จะมีความเกลียดชังพื้นที่ปัญจาบซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นต่อคนในพื้นที่ปัญจาบนะครับแล้วปากีสถานโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนวรรณะนิยมคือเป็นฟูเดลิซึมนะฮะก็จะมีฐานของการกดขี่มีชนชั้นทางวรรณะมีการกดขี่ผู้หญิงเดิมอยู่แล้วนะครับผมแล้วเมื่อมีการกดขี่จากรัฐเข้ามาเนี่ยทำให้แนวคิดสุดโต่งของศาสนาเนี่ยมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการที่ช่วยรวบรวมกำลังของคนในการที่ต่อต้านรัฐบาลกลางนะฮะโดยที่จุดที่เป็นลาฮอร์เนี่ยโดนโจมตีนะครับทีนี้ดนตรีเนี่ยทำไมถึงถูกตีความว่าเป็นอะไรที่บิดเบือนศาสนานะครับการตีความของศาสนาเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีปรัชญาที่ตีความศาสนาอิสลามว่าดนตรีถูกใช้ได้ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามแล้วก็การใช้ดนตรีควบคู่กับอิสลามเนี่ยนะครับมีมานานแล้วอย่างที่ผมได้เรียนไปประมาณ700ถึง 1,000 ปีเป็นอย่างต่ำนะครับผมแต่ว่าดนตรีเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตะวันตกนะฮะแล้วก็ถูกมองว่าตะวันตกเนี่ยเป็นพันธมิตรหรือเป็นภาคีกับตัวรัฐนะครับรัฐบาลปากีสถานดังนั้นเนี่ยนักดนตรีก็คือถูกแอตแทกนะฮะทีนี้มันมีการเปลี่ยนผ่านอีกยุคหนึ่งคือยุคที่3นะครับคือช่วงของนายพลปาเวสมูชาราฟนะฮะซึ่งปาเวสมูชาราฟเนี่ยเป็นเผด็จการเหมือนกันทรัพย์ผ่านกันมาจากปัญจาบเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าปาเวสมูชาราฟต้องการที่จะนำปากีสถานออกจากความเป็นอิสลามต้องการที่จะโมเดิร์นไนซ์สร้างความเป็นสมัยใหม่ให้กับประเทศปากีสถานนะฮะแล้วก็มีการช่วยสหรัฐอีกเช่นเดียวกันในการกำจัดตาลิบันนะฮะซึ่งตาลิบันถูกสร้างโดยสหรัฐร่วมกับนายพลเซียอุลฮักใช่ไหมครับแต่คราวนี้รัฐบาลใหม่เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยสหรัฐในการต่อต้านตาลิบันจนตาลิบันเนี่ยต้องหลุดจากอำนาจแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะกลับมีอำนาจอยู่กดแค้นปากีสถานแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งนะฮะแล้วก็ใช้คำรุนแรงต่อพื้นที่ต่างๆในปากีสถานเป็นหลักนะครับผมในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าคนกลุ่มน้อยคนที่เป็นคนคริสต์เป็นคนที่เป็นซูฟีอาจจะตีความศาสนาอิสลามต่างๆจากสิ่งที่รัฐตีความเนี่ยก็ถูกตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีเช่นเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการตีความทางศาสนาการใช้ศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการใช้ความรุนแรงรุนแรงจนกระทั่งขนาดที่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะฮะตอนแรกอิสลามถูกใช้เป็นเครื่องมือทางโครงสร้างในการกดขี่คนที่คิดต่างหรือประชาชนแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยความรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันเกิดกลายเป็นวัฒนธรรมเกิดกลายเป็นความคิดความเชื่อของคนนะฮะซึ่งมีพลังมากกว่าข้อเท็จจริงและความจริงนะครับอย่างนี้พูดได้ไหมว่าในเคสปากีสถานเนี่ยสิ่งที่เราเห็นการกีดกันนักดนตรีหรือการแสดงออกเนี่ยคนที่ทำการกีดกันข่าวเนี่ยไม่ใช่แค่รัฐแต่ว่าเป็นพลเรือนด้วยกันใช่ฮะจริงๆแล้ว อย่างที่หนังได้บอกไปนะฮะว่ารัฐบาลยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้วก็แม้แต่ตัวปาเวสมูชาราฟซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการเองก็ตามเนี่ยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสถานให้หลุดออกจากความเป็นอิสลามิกสเตทหรือว่าแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าความเชื่อมันถูกฝังลึกลงไปในประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการโดยเฉพาะทหารเนี่ยได้มีการโจมตีมัสยิดที่เผยแพร่แนวคิดแบบสุดโต่งแล้วก็เชื่อว่ามีอาวุธอยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่าพอโจมตีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีคนตายมากมายโดยเฉพาะนักศึกษาแต่ว่าก็ไม่สามารถจะอาวุธได้ก็กลายเป็นว่าคนที่มีความโกรธแค้นรัฐซึ่งถูกมองว่าเป็นภาคีของตะวันตกดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคริสต์นะฮะหรือว่าคนที่ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรหรือเป็นตัวแทนของตะวันตกเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีโดยเฉพาะกลุ่มดนตรีลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่มีการเอาสิ่งต่างๆที่มีความเป็นตะวันตกเข้ามาดัดแปลงผสมผสานเนี่ยก็ยิ่งถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์เข้าไปใหญ่นะครับคือมันก็เป็นคล้ายๆกับการเป็นการเป็นโปรเทสต์อย่างหนึ่งเป็นการต่อประท้วงอย่างหนึ่งนะฮะของโลกตะวันตก
นะฮะต่อโลกตะวันตกโดยกลุ่มคนในพื้นที่นะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบคือว่าปากีสถานเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มันสุดโต่งแบบ 100% นะฮะเรายังเห็นว่าความหลากหลายทางความเชื่อทางความคิดทางการเมืองผู้หญิงมีบทบาทมากในพื้นที่ปากีสถานนะฮะมีคนที่มีความคิดที่เป็นแบบซิกูล่าในพื้นที่เมืองนะครับซึ่งกลุ่มตาลิบันเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้จริงๆตาลิบันเนี่ยนะฮะที่เป็นคนแอตแทกปากีสถานเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของปากีสถานได้เลยแม้แต่ปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือจู่โจมแล้วก็หนีนะฮะซึ่งเป็นคนแค่ไม่เยอะมากเราไม่สามารถจะพูดได้ว่าเป็นคนทั้งสังคมแต่ว่าอนุภาพหรือว่าวิธีการที่เขาใช้คือแบบกองโจรเนี่ยมันมีพลังมากนะฮะทำให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันดูเป็นความรุนแรงแต่แท้จริงแล้วเราเห็นว่าคนปากีสถานหรือว่ากลุ่มมุสลิมกระแสหลักก็ตามเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมานะฮะในการปกป้องคุ้มครองดูแลคนที่ถูกโจมตีแล้วก็ลุกขึ้นมาประท้วงนะครับดังนั้นสังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็มีภาพที่เป็นความหวังในการสร้างเสรีภาพเนี่ยที่ยังมีอยู่ยังมากมายอารมณ์ของการต่อต้านอเมริกาในปากีสถานเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนักดนตรีก็รีเฟอร์ตัวเองถึงอเมริกาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับตั้งแต่พูดว่าตัวเองเป็นคนยุคซึ่งอเมริกาเข้ามาเผยแพร่แจ๊สพูดถึงดุ๊กเอลลิงตันแล้วก็ตอนจบก็ไปจอยกับลินคอล์นเซ็นเตอร์วินตันมาซาลิสอย่างเงี้ยเนี่ยในบทของปากีสถานเนี่ยอารมณ์ของการต่อต้านอเมริกามันรุนแรงขนาดจะทำให้นักดนตรีต้องรู้สึกว่าถูกคุกคามไหมผมคิดว่าจริงๆแล้วการต่อต้านอเมริกาเนี่ยมันมีหลายกลุ่มที่ต่อต้านอเมริกานะฮะกลุ่มตาลิบันหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดอาวุธเนี่ยก็ต่อต้านตาลิบอเมริกาอย่างชัดเจนแล้วก็มุ่งไปที่ตัวของรัฐบาลเป็นหลักนะฮะแล้วก็ประชาชนที่ถูกมองว่าเป็นภาคีกับรัฐบาลแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะมีกลุ่มปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่มองว่าอเมริกาเนี่ยก็ใช้ปากีสถานเป็นเครื่องมือก็ต่อต้านในรูปแบบเดียวกันมันมีการต่อต้านที่ใช้ปัญญาชนพลังของความคิดนะฮะแล้วก็ความรุนแรงเข้ามาแต่ว่า2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มองต่างกันนะฮะแต่ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าก่อการร้ายนะฮะคือมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อของการก่อการร้ายลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นใครก็ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะการตีความของศาสนาเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเราเห็นในฟิล์มนะฮะว่ามันมีการบูชาคล้ายๆกับหลุมศพใช่ไหมฮะซึ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มสุดโต่งจะมองว่าเป็นการผิดหลักศาสนาแล้วก็พยายามที่จะไปโจมตีจุดที่เป็นลักษณะของศาลนะฮะหรือว่าหลุมศพเหล่านี้นะครับแล้วกลุ่มดนตรีที่ผมเป็นไม่เชิงเป็นห่วงแต่ว่าเห็นแล้วค่อนข้างตกใจเหมือนกันก็คือเขามีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าอเมริกาเป็นหรือว่านิวยอร์กเนี่ยเป็นเมกกะอันหนึ่งนะฮะของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการไปตั้งภาคีระหว่างประเทศที่มองว่าเป็นศัตรูของอิสลามนะครับกับตัวของมุสลิมบางคนขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าจะถูกใช้เป็นเป้าหมายในการโจมตีนะครับอย่างนึงที่จะย้อนกลับไปคือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกสร้างโดยพุ่มกับที่เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็การกระบวนการสร้างเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือถูกค่อนข้างต่อต้านในเรื่องของกระบวนการสร้างแล้วหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็มีฟิล์มออกไปลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ถูกต่อต้านแล้วก็ถูกคุกคามด้วยนะครับแต่สิ่งนึงที่เขาได้พูดออกมาก็คือเขาบอกว่าในปากีสถานมีความจริงที่หลากหลายนะฮะจากที่สัมภาษณ์ที่เขาให้สัมภาษณ์จากรายการอื่นนะครับความจริงอันแรกคือว่าความจริงที่คนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยต้องต่อสู้กับเอ็กซ์ตรีมิซึมคือความสุดโต่งและความรุนแรงนะฮะซึ่งตัวเขาที่เป็นผู้กำกับเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นความจริงที่เขาเผชิญดูแต่เขาก็สามารถที่จะหลบจากความจริงนี้ออกมาแล้วก็กลับไปสู่อีกความจริงหนึ่งซึ่งเป็นบทบาทที่เขาปลอดภัยกว่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่หนังได้สะท้อนให้เราเห็นในเรื่องของความหลากหลายพื้นที่ต่างๆของปากีสถานต่อคนที่ทำงานลักษณะนี้แล้วกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวและยืนหยัดที่จะต่อสู้นะฮะเพื่อปกป้องวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก็คิดว่าคงจะพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับความกลัวต่างๆนะครับเราได้ก้าวข้ามจุดนี้ไปแล้วแล้วมันก็จะเป็นฐานในการที่จะทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดต่อไปได้ให้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับอ๋อก็จริงๆผมคิดว่าคือสิ่งหนึ่งมันก็เปิดโลกนะฮะผมเชื่อว่าพอดีผมก็คิดว่าก็คงผมเองคล้ายๆกับหลายคนนะฮะที่ก็ยังมองปากีสถานในมุมถึงแม้ว่าเป็นมุสลิมก็ยังมองในมุมที่คลุมเครืออยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าประมาณปี2011ใช่ไหมฮะบิลาเดนก็ถูกสังหารที่อับดุลบาซึ่งก็คืออยู่ในปากีสถานแล้วก็บทบาทของปากีสถานนี่ถูกมองในลักษณะเหมือนเป็นสองหน้าด้านหนึ่งก็คือช่วยอเมริกันใช่ไหมฮะ
แล้วก็อีกด้านนึงก็คือเหมือนเป็นทางผ่านให้กับผู้ก่อการร้ายหรือนักรบต่างๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆพอได้ดูหนังมันก็เห็นสังคมที่หลากหลายแล้วจริงๆพอได้คุยกับหลายๆคนเนี่ยก็จริงๆผมก็คิดว่าจริงๆถ้าเราถือว่าอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไร moderate หน่อยใช่ไหมฮะหรือตุรกีก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกับความว่าไม่ได้เป็นประเทศที่ใช้ศาสนานำประเทศเนี่ยผมคิดว่าปากีสถานก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าสังคมปากีสถานผมคิดว่าจากที่อาจารย์เอกได้พูดถึงครับผมเชื่อว่ามันมีความสลับซับซ้อนกันในเรื่องของทั้งความเชื่อแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติทางการเมืองใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าหนังที่มันนำเสนอออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพตรงนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆประเด็นเรื่องดนตรีเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่เราคงจะเคยได้ยินกันมาอยู่แล้วว่าสังคมมุสลิมเนี่ยก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะมองดนตรีเป็นเรื่องบาปใช่ไหมฮะและในเดียวกันบางพื้นที่ก็เปิดรับนะฮะผมว่าเมืองไทยจริงๆก็คล้ายๆกันหมายถึงว่าเมืองไทย อิสลามก็ไม่ได้เป็นศาสนาหลักนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนที่ทางสังคมของมุสลิมเองก็ไม่ต่างกันนะฮะคือหมายความว่ามันก็เผชิญทั้งความขัดแย้งใช่ไหมฮะจริงๆเบบี้อาร์เบียถ้าใครได้ดูหนังก็คงจะเห็นนะครับว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็ให้การต้อนรับใช่ไหมฮะเรื่องดนตรีในบางพื้นที่ก็จะต่อต้านแล้วก็ถูกแบนเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในเมืองไทยอิสลามอาจจะเป็นแค่ศาสนากลุ่มน้อยดังนั้นเนี่ยไอความสุดขั้วหรือความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เด่นชัดเท่ากับในปากีสถานนะฮะคือหนังเรื่องนี้ก็นำเสนอให้เห็นออกมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพอได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วผมสังเกตปฏิกิริยาของคนนะฮะคือผมว่ามันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เอกราจะคิดเหมือนกันไหมฮะคือผมรู้สึกว่าในระยะสักหลังนายวันเป็นต้นมาผมคิดว่าอิสลามในกำลังเผชิญกับแรงเสียดทานอย่างสูงนะฮะเพราะว่าอิสลามเนี่ยเป็นจริงๆมันคือวิถีชีวิตอย่างที่เราเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวฮะแต่ว่าที่ผมกำลังว่าเรากำลังเจอแรงเสียดทานกับโลกคือโลกมันเคลื่อนไหวเร็วมากเร็วจนชนิดที่ว่าบางอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันมันไปไกลกว่าที่เราคิดมากกว่า10ปีด้วยซ้ำแต่ว่าการเคลื่อนที่ของอิสลามเนี่ยยังเคลื่อนที่ไปอย่างช้ามากดังนั้นเนี่ยแรงเสียดทานหลายอย่างมันทำให้เกิดปัญหาที่เราได้เห็นกันนะฮะดนตรีผมว่าก็เป็นผลพวงหนึ่งของแรงเสียดทานตรงนี้ฮะว่าในหลายประเทศก็ยังมองดนตรีเป็นเรื่องหมายถึงว่าในหลายความคิดเนี่ยยังมองดนตรีในแบบคอนเซ็ปต์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วก็ยังมองอยู่อะไรเงี้ยเช่นอิสลามไม่สามารถเล่นดนตรีเครื่องสายได้ใช่ไหมฮะเล่นได้อย่างเดียวคือเลือกกลองอะไรเงี้ยซึ่งมันคือคอนเซ็ปต์ของอิสลามกับดนตรีเมื่อสมัยทำไมถึงมีความคิดว่าอิสลามเล่นเครื่องสายไม่ได้คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเขาเรียกอะไรอะฮะมันเป็นการดึงคือเครื่องสายในเวลาฟังแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเคลิบเคลิ้มแล้วก็บางทีก็จะหลงหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเด่นชัดยิ่งโลกพัฒนาไปไกลอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ยิ่งทำให้การเคลื่อนที่ที่ช้าแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยในขณะที่มันสวนทางกับการเคลื่อนที่ของโลกที่มันรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยทำให้บางอย่างก็จะถูกมองใช่ไหมอย่างกรณีฝรั่งเศสเรื่องเบอร์กินี่หรืออะไรเงี้ยซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วหนังเรื่องนี้ก็คงสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าสาเหตุที่นักดนตรีจะต้องดิ้นรนในขณะที่แรงกดดันจากทั้งเรื่องสังคมใช่ไหมการอยู่รอดแล้วก็รวมถึงศาสนามันก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเขาอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเมื่อกี้ต้อยพูดว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เคลื่อนที่ช้าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมไม่ใช่มุสลิมคนเดียวบนเวทีนี้นะแต่ว่าถามเพื่อขอความรู้แล้วกันคือสิ่งที่ต้อยพูดเนี่ยบังเอิญตรงกับสิ่งที่คนซึ่งต่อต้านมุสลิมจำนวนมากในโลกนี้พูดไงว่าอิสลามเป็นศาสนาซึ่งอรุณานิยมปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงคอนเซอร์เวทีฟดูถูกผู้หญิง
มุมมองของต้อยเนี่ยเวลาพูดอิสลามเป็นศาสนาที่เคลื่อนที่ช้าเนี่ยต่างกับมุมมองคนที่ต่อต้านอิสลามเวลาพูดแบบเดียวกันนี้ยังไงจริงๆผมคิดว่าเราคือมันอาจจะต่างกันในแง่ที่ว่าการเคลื่อนที่ช้าของผมเนี่ยมันหมายถึงว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่อาจจะมองว่าอิสลามคืออาจจะเหมือนศาสนาหรืออาจจะเป็นแนวความคิดใช่ไหมฮะเราอาจจะแบ่งเรื่องการประกอบศาสนกิจกับการดำเนินชีวิตได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้อิสลามอาจจะแตกต่างจากศาสนาอื่นคือมันเหมือนเป็นธรรมนูญของชีวิตเหมือนกันนะฮะคือหลายอย่างเนี่ยมันแนวคิดของอิสลามมันอยู่กับเราตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะตื่นมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติศาสนกิจแม้กระทั่งการกินการแต่งงานการมีลูกทุกอย่างเรื่องทางเพศทุกอย่างมันจะอยู่ในถูกกำหนดไว้หมดดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่อิสลามอาจจะแตกต่างจากศาสนาอื่นคืออิสลามไม่มีผู้นำทางศาสนาที่ชัดเจนใช่ไหมฮะอย่างถ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยมีโป๊ปมีวาติกันที่มีคณะองค์คณะที่จะมาคอยดูกันว่ามันถึงเวลาที่จะปฏิรูปหรือรีฟอร์มขนาดไหนแต่ว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ผมคิดว่าจริงๆทุกวันนี้ท่านมองในมุมของผมคิดว่าศาสนาถูกใช้อย่างเกินเลยไปเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือความที่อิสลามไม่มีผู้นำเนี่ยคือมันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและตีความได้ใช่ไหมแต่ปัญหาของอิสลามทั่วโลกในปัจจุบันคือเราปล่อยให้มีเดียมหรือคนกลางเนี่ยเป็นคนตีความใช่ไหมฮะทั้งนั้นที่จริงๆหลักการเนี่ยมันอยู่ในหนังสือมันอยู่ในคัมภีร์ใช่ไหมฮะซึ่งในขณะที่ศาสนาอื่นผมคิดว่าก็คงคล้ายๆกันก็คือแบบก็มีคนตีความให้แล้วก็เผยแพร่ใช่ไหมแต่อิสลามเนี่ยคือด้วยความที่เราไม่มีศูนย์กลางคือทุกคนมีสิทธิ์ตีความใช่ไหมฮะแล้วทุกคนก็คิดว่าสิ่งที่มาจากต้นกำเนิดใช่ไหมฮะคนที่อาจจะไปเรียนที่อาหรับแล้วก็กลับมาก็จะเอาความคิดแบบนั้นกลับมาทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ย อิสลามในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมฮะอิสลามที่อยู่ในแถวเกาะที่อยู่แถวภาคใต้เนี่ยบางพื้นที่ก็ยังนับถือผียังนับถือเรือผู้หญิงก็ยังไม่ต้องคลุมผ้าอะไรเงี้ยฮะซึ่งในขณะที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นหลังจากที่คนจำนวนหนึ่งถูกส่งไปเรียนที่ประเทศที่เขาเชื่อมันคือต้นกำเนิดของอิสลามแล้วก็กลับมาเอาแนวความคิดที่เป็นแนวความคิดที่เขาเชื่อว่าใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดมามันก็เกิดการปะทะกันอยู่เหมือนกันนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราถือว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็พระเจ้ามอบพระคัมภีร์ให้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องตีความหมายถึงว่าก็ต้องศึกษาและตีความใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของอิสลามคือพอไม่มีคนกลางซึ่งผมมองว่ามันเป็นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีนะฮะคือดีในแง่ที่ว่ามันคือฟรีดอมจริงๆนะฮะคือหมายความว่าทุกคนมีโอกาสได้ตีความในแบบของตัวเองใช่ไหมบางคนอาจจะมองเรื่องเดียวกันอย่างดนตรีบางคนก็มองว่ามันไม่น่าผิดใช่ไหมบางคนอาจจะมองว่ามันผิดก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราปล่อยให้คนที่เราเชื่อว่าเป็นผู้นำทางความคิดเป็นคนตีความมันเลยกลายเป็นปัญหาว่าแล้วคนที่เราเชื่อเนี่ยเขาน่าเชื่อถือแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นภาวะที่ผมกำลังบอกครับว่าเราอิสลามกำลังเจอแรงเสียดทานเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในหนังสือหรือในพระคัมภีร์เนี่ยก็แทบจะไม่ได้รับการไม่ได้ถูกแตะต้องในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าทุกสิ่งมันถูกการตีความทั้งนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบสิ่งที่มันยุ่งเหยิงทุกวันนี้มันมาจากตรงนี้มากกว่าซึ่งถ้าเราตัดคนกลางออกไปใช่ไหมฮะมันเหมือนกันผมว่าทุกศาสนาเหมือนกันพุทธก็คงเผชิญกับตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวในสิ่งเดียวกันเราถูกผู้นำทางความคิดบอกต่างกันเราก็จะเกิดความเชื่อในต่างกันไปด้วยแต่อิสลามเนี่ยอาจจะจะซับซ้อนกว่าเพราะว่าเรามีมีเดียมอยู่หลายคนใช่ไหมฮะบักดาดีใช่ไหมฮะของไอซิสก็เป็นคนหนึ่งที่เอาหลักการแบบเดียวกันที่คนมุสลิมอีกท้องถิ่นอื่นอาจจะอ่านเหมือนกันเนี่ยมาตีความในแบบของเขามันจะเลยกลายเป็นความคิดแบบไอซิสขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะก็ครับขอถามทั้งสองท่านอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าฉากจบของหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมสังเกตหรือเปล่าก็คือว่า
เป็นฉากที่นักดนตรีเนี่ยเดินยังมีความสุขในแมนฮัตตันแล้วก็บอกว่าเอนจอยกับเสรีภาพมากเลยแล้วก็พูดถึงว่าตอนที่ตัวเองอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยชีวิตถูกควบคุมด้วยอิหม่ามมากอึดอัดในฐานะที่เป็นคนอิสลามเนี่ยดูฉากนี้แล้วมีความรู้สึกว่ายังไงครับผมผมมองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นพอกลับไปมันก็เป็นพื้นที่ถูกควบคุมแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าพื้นที่ของปากีสถานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองนะฮะเมื่อมีการใช้กฎหมายอิสลามแบบสุดโต่งจริงๆเนี่ยมุสลิมก็ถูกควบคุมใช่ไหมครับมีการเผยแพร่ความเชื่อที่มองว่าดนตรีผิดร้ายไม่มีใครที่กล้าที่จะเล่นดนตรีแม้แต่ครอบครัวของนักดนตรีกลุ่มนี้ก็ตามนะฮะแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็มีพื้นที่เขาต่อสู้ขึ้นมาด้วยแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาได้นะฮะแล้วผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากจบไปแล้วมันเป็นยังไงแต่เราเห็นว่าฉากสุดท้ายเนี่ยคือมีคนเข้ามาดูมากมายมันเป็นตัวชี้วัดว่าคนปากีสถานเนี่ยนะครับไม่ได้มีความคิดสุดโต่งแล้วไม่มีพื้นที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็พร้อมที่จะร่วมขึ้นมามีส่วนร่วมและไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีพื้นที่ที่ร่วมกันขยายนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้แลกเปลี่ยนไปก็คือว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการสังหารนักดนตรีท่านหนึ่งนะครับ เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็บ้านเขาก็เป็นบ้านที่สืบทอดการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยมาเป็นเวลา700ปีนะฮะไม่ขาดสายเลยแต่ก็โดนฆ่าตายแล้วเป็นนักดนตรีที่ใช้เสียงนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้สายนะครับแต่ว่าในพื้นที่ปากีสถานเนี่ยจะแลกเปลี่ยนนิดนึงว่ามันมีหลักการอย่างคือหลักการอิชติฮาชคือการตีความอิสลามบนบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการบอกว่าอิสลามสามารถที่จะเปลี่ยนได้ให้สอดคล้องกับบริบทที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นจริงนะครับแล้วเราเห็นว่าหลังจากเกิดการสังหารนะฮะก็จะมีนักการศาสนาบางคนเนี่ยนะครับที่หัวก้าวหน้ารวมถึงประชาชนมากมายเนี่ยลุกขึ้นมาประนามนะฮะแล้วก็ไม่กลัวที่จะถูกทำร้ายซึ่งผมคิดว่าการมีพื้นที่ลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาในสังคมนะครับแต่ว่ามันต้องก้าวข้ามความกลัวไปได้ก่อนแล้วผมเชื่อว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้ก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นไปแล้วจริงๆผมคิดว่าเมื่อกี้อย่างที่คุณสุรศักดิ์ถามเรื่องตอนจบผมก็คิดว่ามันก็คงได้เห็นผมคิดว่าในมุมของผมเนี่ยคือตอนจบเนี่ยมันอาจจะเป็นมากกว่าเรื่องแค่ศาสนาครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นในเรื่องของกลุ่มนักดนตรีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะคิดว่าโลกของเขามันคงอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งพอเขาถูกเชิญออกจากโลกของเขาไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งมันอาจจะในความคิดเขาจะรู้สึกว่ามันซีวิไลกว่ามันคือต้นกำเนิดของดนตรีที่เขาคิดว่ามันยากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำได้แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้พิสูจน์ได้เห็นก็คือดนตรีที่พวกเขาเล่นมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ต้องไปรับจ้างเล่นตามงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันแสดงถึงความภาคภูมิใจได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีปมใช่ไหมบางคนก็เรื่องพ่อของเขาแล้วก็บางคนก็เรื่องของทัศนคติเรื่องการดำรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันคงพิสูจน์ให้คนในร่วมชาติของเราได้เห็นว่าแบบคนเหล่านี้เขาไปไกลกว่าแล้วเขาก็นำความภาคภูมิใจกลับมาอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็คงพิสูจน์ได้เห็นว่าสุดท้ายดนตรีมันก็คงไม่ได้มีพรมแดนอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ปากีสถานดนตรีปากีสถานก็มันก็ถูกหมดวางเขาเรียกอะไรมันมีพื้นที่ของมันในโลกดนตรีด้วยเหมือนกันซึ่งผมว่าตอนจบมันก็คงเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันก็ปลุกให้คนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยมองความสำคัญกลับมาเห็นความสำคัญของสิ่งที่พวกเขาทำได้เดี๋ยวผมจะคุยประเด็นเรื่องแจ๊สมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้หนังก็เป็นหนังที่ทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับดนตรีแจ๊สแล้วก็อยากจะเชิญพี่ซิเรนะครับผมจะให้ทีมงานเอาไมค์ไปให้พี่หรือว่าพี่มาข้างหน้าดีครับจริงพี่มาข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดเพราะว่าพี่ซิเรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เขียนเรื่องดนตรีแจ๊สรุ่นบุกเบิกมากของประเทศไทยนะครับเขียนตั้งแต่สมัยต้อยพานุอารียังเด็กอยู่นะครับจนตอนนี้ต้อยก็ยังเด็กอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่ซิเรเนี่ยจะผมว่าพี่น่าจะคุยให้ฟังได้เห็นภาพนี่ถือว่าเป็นวิทยากรพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคิวนะครับก็ถือว่าอาศัยความใจกล้าหน้าด้านของผมเองนะครับจริงๆเมื่อกี้ผมเจอน้องคนนึงนะครับเป็นสตาร์ทดีชื่อคุณชวนัทบอกว่าเพิ่งมาจากรอคุณชวนัทยังอยู่ไหมฮะ
ื่อกี้ผมเห็นอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าอยู่ปั๊บเขาบอกเขาเพิ่งมาจากลาวแล้วคุณชวานี่เป็นสถาปนิกที่ทำงานกับชุมชนด้วยนะถ้าอยู่เดี๋ยวช่วยยกมือด้วยนะครับไม่ต้องแอบนะครับพี่สิเรศฟังดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยในมุมมองดนตรีแจ๊สเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างฮะคือจริงๆผมอยากจะพูดว่าไม่มีเผด็จการที่ไหนในโลกนะที่จะยุติดนตรีได้เพราะดนตรีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสากลเพราะนั้นดนตรีตั้งแต่ปากีสถานหรือว่าแจ๊สของอเมริกาเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยจิตวิญญาณโดยทฤษฎีของมันเพราะทุกอย่างมันเกิดมาจากจิตวิญญาณของตัวผู้สร้างเหมือนกันแต่ภูมิทัศน์หรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักดนตรีที่ทำงาน ออกมาจากความจริงใจเนี่ยทุกอย่างผมเชื่อว่ามันจะเชื่อมกันได้ถึงจะเป็นแจ๊สถึงจะเป็นปากีสถานถึงก็จะเป็นดนตรีของชาวเลที่ผมเคยฟังนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นสากลนะครับมันจะมีช็อตหนึ่งซึ่งมันพยายามจะพูดถึงความยุ่งยากกว่าที่ดนตรีของปากีสถานกับแบรนด์ของมาซาลิสจะเกาะกันได้เนี่ยไอช็อตนั้นในแง่ดนตรีแจ๊สมันยากขนาดไหนพี่คือถ้าจริงๆแล้วมันอาจจะโยงยากในเรื่องของเมโลดี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าดนตรีปากีสถานเนี่ยมันจะหนักทางด้านเพอร์คัชชั่นใช่ไหมฮะพวกทราบ้าพวกอะไรมันจะหนักในแบบที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของเครื่องเคาะไม่ใช่เครื่องสายในคาริสซีต้าเนี่ยมันก็จะเป็นผมเข้าใจว่ามันคงจะมาจากอินเดียอะไรต่ออะไรโยงกันอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าการจะเอาดนตรีของลาฮอร์เนี่ยไปโยงกับแจ๊สอย่างของเดฟบูเบรกเพลงเทคไฟเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นภาคเพอร์คัชชั่นเนี่ยมันไม่ยากอะครับเพราะมันเป็นจังหวะที่จะเข้าไปได้เสมอแต่ไอ้ภาคที่จะเป็นเมโลดี้เนี่ยก็จะมีปัญหาพวกคนที่เล่นซีต้าครั้งแรกเนี่ยเขาไปไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนตัวแต่อย่างไรก็ตามภาคเมโลดี้ของดนตรีเทคไฟที่เราดูเนี่ยมันก็จะเป็นแค่การเปลี่ยนเครื่องดนตรีแต่เมโลดี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆเทคไฟนี่ในวงการแจ๊สมันแทบจะเป็นแจ๊สที่ป๊อปที่สุดด้วยใช่ไหมคือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นงานที่เปลี่ยนโครงสร้างของดนตรีแจ๊สสูงมากในขณะเดียวกันก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมสูงมากอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นในแง่การที่วงฝั่งปากีสถานเลือกเพลงนี้เพื่อกอบกระแสแจ๊สโลกในแง่หนึ่งมันถือว่าเป็นการเลือกที่ฉลาดนะคือเลือกใช่ฮะคืออย่างน้อยๆคือว่าผมว่ามีคนฟังรู้จักเพลงนี้เยอะมากเยอะกว่าที่ไปเอาเพลงอย่างพวกเก่าๆหรือเพลงที่เป็นแบบที่ไม่ค่อยเผยแพร่เนี่ยมันลำบากกว่าการที่ผมก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมที่ของปากีสถานเนี่ยคนที่แต่งตัวดีๆหน่อยที่เป็นควบคุมแบบเขาคงเข้าใจเพราะก็บอกเขาฟังแจ๊สมาตลอดเขาโตมากับแจ๊สเพราะนั้นการที่เขาหยิบเทคไฟขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่แบบตรงประเด็นง่ายที่สุดแล้วก็สามารถทำให้วงของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดมันมีความเชื่อมโยงกับกระแสการเติบโตของ World Music หลัง Buena Vista Social Club มั้ยฮะคือ Buena Vista เนี่ยมันทำให้แจ๊สมันก็ขยับมาหาดนตรีจากซาวด์แบบนี้มากขึ้นใช่ไหมครับในเรื่องปากีสถานมันมาจากเทรนเดียวกันหรือเปล่าผมมันอาจจะบอกว่าไม่ได้มาจากในเทรนเดียวกันเพราะว่า Buena Vista Social Club เนี่ยมันเป็นพวกลาตินใช่มั้ยฮะหมายถึงพวกเป็นพวกคิวบาไลคูเดอร์เนี่ยไปดึงพวกนักดนตรีกลุ่มนั้นขึ้นมาซึ่งนักดนตรีกลุ่มนั้นเนี่ยเมื่อก่อนที่จะคัสโตปฏิวัติเนี่ยเขาก็เป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่ตามบาร์ของโรงแรมแต่พอมีหลังการปฏิวัติก็คล้ายๆกับปากีสถานไอ้นักดนตรีกลุ่มนี้เนี่ยมันก็หายไปทำไร่ทำนาไปทำยาสูบอะไรต่ออะไรแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยไลคูเดอร์ที่เป็นมือกีตาร์ของอเมริกาเนี่ยเขาไปสอบหานักดนตรีกลุ่มนี้เนี่ยให้กลับเข้ามาแล้วก็มาบันทึกเสียงเป็นอัลบั้มที่เราได้ฟังกันในที่โซเชียลไอ Buena Vista Social ครับผมดูหนังเรื่องนี้นะผมก็นั่งนึกอยู่คล้ายๆกับว่าถ้าเราได้มีผู้กำกับสักคนหนึ่งไปทำเรื่องโซไอนักดนตรีในคิวบาเนี่ยผมว่าบางทีอาจจะคล้ายๆกันนะฮะเพราะมันถูกปกครองโดยเผด็จการเหมือนกันแต่คาสโตอาจจะดีกว่าเผด็จการในปากีสถานตรงที่ว่าคาสโตเนี่ยเขาชอบฟังเพลงเขามีรสนิยมในการเรื่องศิลปะใช่ไหมฮะเขามีอนุสาวรีย์ของจอห์นเลนนอนอยู่ในพาร์คซึ่งผมว่าตรงนี้น่าทึ่งมากกว่า
แต่ขณะที่ปากีสถานเนี่ยมันอาจจะแบบโอเคอย่างที่เพราะเป็นมุสลิมด้วยอะไรต่ออะไรมันจะต่างกันต่างกันค่อนข้างสูงจริงผู้นำเผด็จการไทยก็ชอบฟังเพลงนะครับเพราะว่าอยากให้เด็กไทยเล่นดนตรีไทยกันทุกคนให้ผู้นำเผด็จการไทยก็เทสดีนะฮะให้เด็กไทยเล่นดนตรีเป็นกันทุกคนนะผมจะพูดอย่างนี้ก่อนวันนี้คุณกำลังฟังผมซึ่งถูกทหารแบน7วันนะครับงั้นถามทั้ง3ท่านต่อแล้วกันครับว่าพอดูโดยภาพรวมมันเนี่ย impression ที่ได้จากงานชิ้นนี้ในแง่เป็นหนังเนี่ยที่รู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคืออย่างพี่ในเรื่องแจ๊สก็เห็นค่อนข้างชัดเจนอย่างทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่าประเด็นหลักๆที่หนังมันพยายามจะพูดกับคนดูคือเรื่องอะไรผมคิดว่าอย่างหนึ่งเองมันก็ต้องพูดตามคำพูดของตัวละครไอ้ตัว subject คนหนึ่งในสารคดีที่บอกว่าคือดนตรีเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมองปากีสถานในแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ศิลปินมุสลิมหลายคนเนี่ยได้ทำมาใช่ไหมอย่างเช่นแล้วผมคิดว่ามันได้ผลเพราะว่าพอศิลปะเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปอะฮะเหมือนกับผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีอย่างอับบาสเคโรสนามีใช่ไหมฮะเมื่อสัก20-30กว่าปีก่อนเนี่ยอิหร่านยังถูกมองว่าเป็นประเทศที่เขาเรียกอะไรผู้ก่อการร้ายผลิตผู้ก่อการร้ายออกมาใช่ไหมแต่ว่าพองานที่เขาทำมันถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็คนได้เห็นวิถีชีวิตที่ทุกคนก็มองว่ามันก็คือวิถีชีวิตที่เขาก็ใช้เหมือนกับพวกเราอะไรเงี้ยฮะคือผมว่าศิลปงานศิลปะเนี่ยมันคือค้อนหรือว่าอุปกรณ์ทำลายไอ้กรอบหรือกำแพงที่มันกั้นหรือว่ามันก่อตัวเพื่อบดบังไอ้ทัศนคติของคนที่คิดต่างเนี่ยมันได้ผลนะฮะซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นเหมือนกันนะฮะว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะอยู่ในฮอลล์ในวันที่วงซาชาวเล่นกับวงดนตรีแจ๊สนั่นแหละหรือแม้กระทั่งได้ยินข่าวว่าวงนี้จะมาเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีทัศนคติที่มองเหมือนกันว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเขาเล่นดนตรีเป็นด้วยเหรอหรือว่าเขาฆ่าคนมาแล้วกี่คนอะไรผมว่าทัศนคติเหล่านี้มันอาจจะถูกครอบงำจนกระทั่งนักดนตรีกลุ่มนี้ได้แสดงอะไรออกมาผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่หนังมันพูดแม้แต่สำคัญมันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วผมก็คิดว่าอย่างที่บอกผมคิดว่าศิลปินที่ทำหน้าที่นี้หลายคนอาจจะเป็นทั้งนักทำหนังทั้งกวีทั้งนักเขียนใช่ไหมฮะหลายคนอ่านงานเขียนของนักเขียนมุสลิมก็คงไม่ทึ่งมาก่อนว่ามุสลิมเขียนอะไรได้อย่างนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้ได้พิสูจน์แล้วนักดนตรีหลายคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งพุ่มกับผมคิดว่าเจตนาของเขาอย่างหนึ่งของการทำก็คือพยายามที่จะบอกว่าปากีสถานในความเข้าใจของหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่แทนที่เขาจะพูดเขาใช้หนังแล้วนักดนตรีแทนที่เขาจะพูดเขาก็ใช้การแสดงของเขาออกมาอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกนะครับผมคิดว่าพอดูหนังแล้วสิ่งที่คิดถึงคือหนังเรื่องขบลงของเมืองไทยใช่ไหมฮะซึ่งมีความพยายามที่จะแบนเครื่องดนตรีไทยเพื่อที่จะปฏิวัติให้เป็นสมัยใหม่นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะควบคุมได้อันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะที่มีความพยายามที่จะควบคุมแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดจินตนาการหรือว่าความกล้าของนักดนตรีได้แต่สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่นักดนตรีนะฮะแต่ว่าเห็นแล้วก็คือค่อนข้างทึ่งก็คือว่าดนตรีไม่มีพรมแดนเลยดนตรีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะให้เกิดการแตกแยกขึ้นกันระหว่างอารยธรรมนะฮะโดยเฉพาะดนตรีที่ไปเล่นในนิวยอร์กนะครับแล้วก็ตัวกลางของการสร้างความเข้าใจในสังคมที่แตกแยกเนี่ยก็เป็นนักดนตรีไม่ใช่แค่ตัวดนตรีอย่างเดียวแต่ว่าการที่เขาไปปฏิสัมพันธ์แล้วกล้าที่จะไปเล่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกอันนึงเลยก็คือผมคิดว่าสิ่งที่ผู้กำกับต้องการจากสื่อเนี่ยก็คือการพูดถึงประเด็นที่มันละเอียดอ่อนในสังคมปากีสถานนะฮะแล้วก็นำขึ้นมาให้คนเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาที่มันมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับแล้วก็โดยตัวผู้กำกับเองก็เป็นผู้หญิงด้วยรับแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าพื้นที่สามารถที่จะถูกสร้างขึ้นมาได้แม้ว่าจะถูกแรงกดดันอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหนังสร้างพลังขึ้นมาทีเดียวแล้วแน่นอนครับปากีสถาน
มันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีการฆ่ารายวันหรือระเบิดรายวันสิ่งที่เราเห็นจากการถ่ายจากพื้นที่ต่างๆนะครับมันก็บ่งบอกว่าผู้คนก็มีชีวิตที่แน่ต่างๆจากพวกเราเลยครับเชิญที่สิเลยครับผมชอบภาพสุดท้ายที่เป็นคอนเสิร์ตในปากีสถานนะฮะเพราะที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าผู้คนทั้งหมดเนี่ยเขามีดนตรีในหัวใจคุณจะปิดกั้นเขายังไงก็ตามเนี่ยแต่สุดที่สุดแล้วเมื่อมีการแสดงเขาก็มากันเต็มคอผมว่าประเด็นที่ต่างหากคือจริงๆแล้วคุณจะไปปิดกั้นยังไงก็ตามอ่ะมันไม่สามารถทำได้หรอกมันอาจจะไม่ถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะแต่มันก็อาจจะมีการเล่นกันนั่งกันสังสรรค์กันในกลุ่มแคบๆในวงแคบๆเพื่อที่จะรอว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่ดังขึ้นแค่นั้นเองผมว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะหมายถึงว่าผู้กำกับต้องการว่าจริงๆแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยเสรีภาพมันก็คงจะกลับมาผมว่าอย่างนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะให้ผู้ฟังเนี่ยลองแสดงความเห็นดูนะครับเพราะว่าหลายท่านคงอยากจะพูดแต่ว่าคุณชวนัทเนี่ยผมเห็นแล้วคุณชวนัทเพิ่งกลับมาจากละหอบแล้วไม่เอานะฮะไม่อยากเล่าละหอบมีการฆ่ากันทั้งวันหรือเปล่าไม่พูดนะฮะโอเคเขาไม่ยอมพูดนะครับท่านผู้ฟังครับมีใครอยากแสดงความเห็นอะไรไหมครับสั้นๆเพราะว่าวิทยากรเราก็รอพูดแล้วก็เวลาก็มีน้อยพอผมเป็นคนปากีฮะแกมาไปมาหลายประเทศอ่ะแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วแกบอกลูกว่าอย่าไปไหนนะที่เนี่ยดีนะคือผมดูหนังเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่าเขาควรจะไปเล่นดนตรีในที่ที่คนมีความต้องการนะฮะถ้าเผื่อว่าเขาไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้การต้อนรับนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเหมือนโหมโรงจริงเหมือนยุคหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคือแกเอาเปียโนมาเล่นกับระนาดใช่ไหมฮะคือผมชอบตรงที่ว่าเขาสร้างให้เห็นว่าเอาความดั้งเดิมไว้แล้วก็พัฒนาไปในสิ่งที่โลกกำลังพัฒนานะผมว่าจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราหยุดอยู่กับที่เนี่ยเราก็เป็นไดโนเสาร์นะฮะแล้วแต่ว่าเราต้องรักษาความดั้งเดิมไว้หนังเรื่องนี้สร้างได้ดีก็คือว่าแล้วก็เขาก็เอาดั้งเดิมไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นแจ๊สนะฮะเพราะว่าแจ๊สเนี่ยทุกคนในโลกเนี่ยจะยอมรับนะฮะคือเวลาผมดูแจ๊สฝรั่งเนี่ยกับดูแจ๊สญี่ปุ่นเนี่ยจะต่างกันแจ๊สฝรั่งนี่เล่นสนุกแจ๊สญี่ปุ่นนี่เล่นเป็นของขังเลยแข็งทื่อเลยนะฮะแต่ว่าแจ๊สเหมือนกันนะแล้วก็ใครที่จะชอบยังไงก็เลือกแบบนั้นนะฮะผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันให้อะไรไว้เยอะเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ดูนะครับขอบคุณมากครับสนใจที่จะเป็นนักเป่าขลุ่ยใช่ไหมคะที่เขาไปลูบธงแล้วก็จะพูดถึงว่าเขาเป็นคนส่วนน้อยในส่วนที่เขาเป็นนักถือเชียร์เลยอยากให้ช่วยขยายความเรื่องความแตกต่างในอาจจะคือนึกถึงว่าในวงนี้เขาเป็นกลุ่มพอดีไม่มีความรู้มากนักนะคะแต่ก็รู้สึกว่านักเป่าขลุ่ยคนนี้เขาก็มีมุมแล้วเขาก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ใช้เสียงดนตรีในการสื่อสารในเรื่องความเชื่อไม่ใช่ความรุนแรงนะคะก็รู้สึกชอบตรงนั้นประเด็นที่ผมชอบของหนังเรื่องนี้จะมีคนนึงเขาพูดว่าเราอยู่ในสังคมที่เราลืมรากเงาของตัวเองครับซึ่งผมชอบประเด็นนี้มากเลยคือแบบพอเขาพูดปุ๊บมันทัชผมมากคือมันโดนใจผมมากคือแบบทุกคนผมก็มองว่าทุกคนในโลกตอนนี้ครับเรากำลังอยู่ในสังคมที่เรากำลังลืมรากเงาของตัวเองครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับในสังคมนั้นน่ะมันก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งที่พยายามจะรักษาสิ่งนั้นเอาไว้จะเป็นกลุ่มคนที่เราอาจจะไม่เคยมองเห็นหรือมองเห็นหรือเราจะมองผ่านเข้าไปแต่เขาเชื่อมั่นในสิ่งนั้นและเขาพยายามรักษาสิ่งนั้นเอาไว้ครับก็เป็นศิลปินดนตรีเมื่อกี้นะครับผมขออนุญาตจะพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงเกี่ยวกับด้านดนตรีซึ่งผมเป็นนักดนตรีชาวมุสลิมนะครับผมเคยได้สัมภาษณ์ออกรายการไทย PBSของรายการศิลปะสโมสรนะครับก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมเป็นนักดนตรีที่ได้ร่วมงานขบวนการแต่งงานของมุสลิมนะพี่น้องมุสลิมที่กองเก้าหลังจากผมได้นำขบวนเจ้าบ่าวเดินไปแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันปกติอย่างนี้ล่ะพอไปถึงบ้านเจ้าสาวปั๊บทางนู้นวิ่งมาเลยบอกอุ๊ยคุณดนตรีเล่นไม่ได้หยุดเลยห้ามผมก็ตกใจว่าทำไมเล่นไม่ได้ก็ที่นี่เป็นบ้านอาจารย์ซึ่งสอนศาสนาเขาจะไม่เอาดนตรีเลยผมก็บอกเขาอย่างนั้นไม่เป็นไรครับอย่างนั้นผมไปตัวเปล่าก็ได้ก็เดินไปปกติแต่เชื่อไหมครับว่าผมไปถึงบ้านงาน
ขากลับเปิดซีดีที่ผมเล่นดนตรีอัดสดๆที่ผมทำขายอ่ะที่บ้านงานเขาเปิดอ่ะแล้วผมก็งงว่าตัวผมไปเล่นไม่ได้แต่ที่งานเปิดเพลงของผมได้ผมก็เลยอยากคาใจอยู่ก็เลยอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นแบบนั้นในสังคมเราด้วยเหรอทั้งที่ดนตรีที่เปิดอ่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่คือเพลงของผมหมดเลยนะแต่ตัวผมเองไปกลับเล่นไม่ได้นี่นะมันยังคาใจอยู่ทุกวันนี้ครับขอบคุณครับแล้วเขาให้เหตุผลไหมครับว่าเพราะอะไรก็เขาก็ว่าเกี่ยวว่าเรื่องดนตรีเขาไม่ให้เล่นไม่ใช่เรื่องค่าตัวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวขอบคุณครับโอเคครับขอเชิญท่านข้างหลังครับครับผมก็อยากที่จะเหมือนกับว่าให้วิทยากรขยายความเพิ่มเติมแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าในวัฒนธรรมดนตรีในลักษณะนี้ครับก็คือว่าได้ให้พื้นที่กับผู้หญิงไว้มากน้อยยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเท่าที่เห็นทั้งเรื่องไม่มีพื้นที่ของผู้หญิงหรือว่าอย่างอื่นอยู่เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้รบกวนให้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเรารู้ได้เห็นความพยายามของนักดนตรีจากลาฮอร์ครับที่จะพยายามเอาแจ๊สขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของตัวเองครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยอยากจะรู้ว่าด้วยความที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรีเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าในฝั่งของแจ๊สที่นิวยอร์กเนี่ยเขาให้พื้นที่กับความเป็น tradition ตรงนี้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันมีเพียงแค่การเอาคนจากลาฮอร์ไปเล่นเท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับให้พี่ก่อนแล้วกันจริงๆแล้วผมว่าที่ถามว่าทำไมวินสตันเมชเชลลิสเอาไอ้ดนตรีปากีสถานไปเล่นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันเริ่มที่ว่าเขาทำเพลง Take Flight ออกไปไงฮะออกไปสู่สาธารณะแล้วกลายเป็นเพลงที่โด่งดังผมเข้าใจว่าเพลงเนี้ยมันเข้าไปถึงวินสตันเมชเชลลิสอะไรอย่างเงี้ยโดยเรื่องลักษณะอันเนี้ยทำให้วินสตันเมชเชลลิสหรือว่านักดนตรีแจ๊สในกลุ่มของเขาเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็ดึงนักดนตรีกลุ่มนี้ให้ไปเล่นในนิวยอร์กผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะตามที่ดูในหนังนะนอกจากดีเทลนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าได้บอกอะไรไว้แต่ส่วนที่ไม่มีนักดนตรีผู้หญิงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศทางด้านที่ปกครองโดยมุสลิมนะเพราะยังไงผู้หญิงก็ต้องถูกเก็บไว้อยู่ในบ้านอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยพื้นฐานของมันแล้วที่อย่างในแง่ดนตรีแจ๊สที่ให้ความสำคัญกับเพลงแนวนี้เนี่ยตอนนี้มันมีมากขึ้นไหมครับเข้าใจว่าน้องเขาอยากจะรู้ประเด็นนี้ว่าในดนตรีแจ๊สที่มันมีเพลงที่เอาซาวจากโลกซีกโลกอื่นเนี่ยไปใส่แบบนี้มันมีมากขึ้นไหมในยุคนี้คือจริงๆแล้วผมว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยที่เริ่มจริงๆที่มีลักษณะของความแตกต่างที่ดึงเอาดนตรีพื้นบ้านของแต่ละประเทศเข้ามาใช้กับดนตรีแจ๊สเนี่ยเราจะเริ่มก็ได้ตั้งแต่ปี1969กลุ่มเรคคอร์ดที่ชื่อ ECM เนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่ในมิวนิกเนี่ยของไอ้มือไวโอลินที่มาจากวงคลาสสิกเนี่ยอิเชอร์เนี่ยเขาเริ่มก่อตั้ง ECM Record และการที่เขาตั้ง ECM Record เนี่ยเขาเพื่อที่จะหยิบดนตรีแจ๊สที่มันแตกต่างจากลายบลูส์ของอเมริกันเพราะแจ๊สเนี่ยมันจะมีบลูอยู่เสมอแต่นักดนตรีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้แต่ว่าในอเมริกาเองเนี่ยอเมริกาเองจริงๆแล้วก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะในเรื่องของดนตรีเรื่องของศิลปะเพราะนั้นECM กลุ่มนี้จึงไปก่อตั้งกันอยู่ที่มิวนิกแต่มีห้องอัดอยู่ที่ออสโลดึงนักดนตรีที่มีหัวก้าวหน้าและนักดนตรีส่วนใหญ่ที่เป็นพวกสแกนดิเนเวียนะฮะพวกสวีเดนพวกนอร์เวย์เนี่ยอย่างพวกยานการบาเล็กการบาเล็กพวกโบโบอะไรพวกนี้ถ้ามารวมกลุ่มกันเป็นเรคคอร์ดที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วทำให้ก่อเกิดดนตรีที่มีการผสมกันของดนตรีที่เป็นพื้นบ้านอย่างสวีเดนนอร์เวย์ลามมาถึงปากีสถานมีนักดนตรีคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะที่เล่นเกี่ยวกับคล้ายๆกีตาร์ยาวๆผมไม่รู้เครื่องดนตรีชิ้นนี้เขาเรียกอะไรแล้วเล่นกับยานกับเบรกใช่ไหมฮะนี่คือการผสมผสานกันทั่วไปทั่วโลกเลยนะฮะโดยเฉพาะไอ้กลุ่ม ECM เนี่ยและทุกวันเนี่ยงานในลักษณะเนี่ยจะมีความประสบความสำเร็จทางด้านการตลาดสูงมากทุกวันนี้งานชิ้นใหม่ๆเมื่อเช้าผมเพิ่งเขียนลงไปในโพสต์นะฮะคือนักดนตรีชื่อดิโน่เล่นแบนโดเนียนชาวอาร์เจนตินาก็ผสมกับแจ๊สอยู่ในของค่าย ECM ผมว่าลองเข้าไปใน YouTube นะฮะแล้วลองเข้าไปศึกษาไอ้ ECM Record เนี่ยแล้วคุณจะเห็นว่าดนตรีเนี่ย
มันไม่มันจะยึดหลักของแจ๊สแต่ว่ามันมีลายของเพลงพื้นบ้านของแต่ละประเทศเนี่ยผสมอยู่เยอะมากเลยน่าสนใจมากแล้วเสียงดีด้วยนะครับลองดูผมเพิ่งรู้ว่า ECM ไม่ใช่ของพวกนอร์เวย์เข้าใจผิดมานะเป็นของอิเชอร์ฮะเป็นไวโอลินในวงคลาสสิกมาก่อนเชิญทั้งสองท่านครับจริงๆผมอาจจะเสริมหรือว่าจะแชร์ความคิดเห็นกับที่ถามเรื่องผู้หญิงนะครับผมคิดว่าผมว่าเงื่อนไขทางสังคมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ปากีสถานเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมฟังเพลงคือปากีสถานนี่ก็มีเพลงพื้นเมืองหลายอันนะฮะแล้วผมคิดว่าคนหนึ่งที่ดังมากก็เป็นผู้ชายนะแล้วเสียงดีมากเลยคือนุสรัตอาลีคานถ้าพูดชื่ออาจจะไม่ได้เคยได้ยินแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครได้ดูหนังเรื่อง Dead Man Walking เคยดูป่ะฮะแล้วมันจะมีเสียงร้องในตอนต้นนะฮะซึ่งมันจะเป็นเสียงร้องแบบโหยหวนมากซึ่งผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นนักดนตรีนักร้องซูฟีเป็นแนวคิดอิสลามแบบหนึ่งที่ใช้การเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนการใช้การเข้าฌานโดยใช้เสียงดนตรีอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมว่าในหนังมันอาจจะมีทำสมาธิอะไรเงี้ยฮะแล้วนักดนตรีนักร้องของปากีสถานหลายคนที่เคยได้ยินที่เขาดังระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเสียงหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจ คืออาจจะลองศึกษาคนนี้ก็ได้ฮะคือลองฟัง Dead Man Walking แล้วก็ลองไปหาเพลงที่เขาร้องดูจะพบว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างแล้วผมไม่แน่ใจว่าเสียงอย่างนี้พอมาอยู่ในเสียงร้องของผู้หญิงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของโลกมุสลิมกับนักร้องผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าในบางประเทศนี่ผู้หญิงดังก็เยอะนะฮะอย่างเช่นในมาเลเซียหรือในอินโดนีเซียเพลงแนวเขาเรียกอะไรนะดุนดุกป่ะฮะที่แบบหรือไม่ในเมืองไทยเบบี้อาราเบียนักร้องนำของเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฮะก็ผมก็เลยคิดว่าหนึ่งก็คือโอเคบทบาทศาสนาอาจจะมีอิทธิพลต่อเรื่องของการยอมรับในเรื่องของผู้หญิงกันในขณะเดียวกันผมคิดว่าบางทีเราจะต้องไปคิดเหมือนกันว่ารสนิยมของบางประเทศเนี่ยเสียงนักร้องชายอาจจะเป็นที่นิยมมากกว่าซึ่งอันนี้ผมอาจจะบอกไม่ได้นะแต่ว่าผมอาจจะพูดจากการที่แบบอย่างนุสรัตอาลีคานจะเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่งก็ได้ว่าแม้กระทั่งชอนเพนก็เอาเพลงของเขาไปประกอบใช่ไหมฮะผมก็จะว่าอาลีคานเองก็เคยเล่นกับไรคูเดอร์เหมือนกันคือมันผสมกันอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาก็ควรตั้งคำถามว่าแม้กระทั่งในโลกตะวันตกทำไมไม่มีการเอานักร้องหญิงจากปากีสถานไปร้องเพลงประกอบอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแม้ก็หรือในอาหรับนักร้องผู้หญิงหลายคนนะฮะไฟรูสใช่ไหมฮะนักร้องแต่คนนั้นเป็นคริสเตียนแต่เป็นคริสเตียนอียิปต์ก็ร้องเพลงอาหรับที่ได้รับความนิยมในประเทศมุสลิมเหมือนกันในอียิปต์อะไรเงี้ยคือผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าอาจจะคุณเอกราชอาจจะเสริมก็ได้นะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องนี้ครับเป็นผู้หญิงเร็วๆนะครับก็คือจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าปากีสถานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางที่เหมือนกับผู้หญิงถูกขังไว้ในบ้านหรือว่าถูกบังคับให้ปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพื้นที่ชุมชนเมืองกับพื้นที่ชุมชนชนบทเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันชุมชนชนบทเนี่ยผู้หญิงอาจจะถูกจำกัดบทบาทแล้วก็ถูกจำกัดพื้นที่แต่ว่าในชุมชนเมืองเราเห็นผู้หญิงมีบทบาทมากมายไม่ว่าจะเป็นนักประชาสังคมนักข่าวนะฮะหรือว่านักการเมืองนะฮะหรือทำหน้าที่แม้แต่ในวงการบันเทิงเองซึ่งผมก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันในขณะที่ผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้มีพื้นที่ของผู้หญิงในหนังมากนักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้เลือกตัวอย่างของวงมนที่เป็นวงชายล้วนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างของหนังนะฮะในหนังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีพื้นที่ของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเป็นนักดนตรีนักแสดงค่อนข้างเยอะมากถ้าเราดูในตอนเริ่มต้นของเรื่องเราก็เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทในดนตรีด้วยเหมือนกันเป็นนักแสดงเป็นนักร้องนะฮะซึ่งคิดว่าในเรื่องของความเหมาะสมของเสียงเนี่ยมันน่าจะมีความเฉพาะด้านของแต่ละลักษณะของเพลงนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีพื้นที่ของผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าอยากจะ
เน้นของเรื่องของประเด็นชีอะนะฮะชีอะเนี่ยสำหรับพื้นที่ของปากีสถานเนี่ยเป็นดับเบิลซูเปอร์ซอฟต์ทาร์เก็ตนะฮะคือเหมือนกับเป็นกลุ่มที่ถูกกดขี่มากที่สุดกลุ่มนึงเพราะว่าถูกว่าถูกมองว่าไม่ใช่เป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูหนังเหมือนกันก็ได้บอกว่ามีการหยุดรถแล้วก็เรียกจริงๆเนื้อหาของเหตุการณ์นั้นคือว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยได้ไปหยุดรถแล้วก็ขึ้นเป็นรถแล้วก็ถามว่าใครเป็นชีอะแล้วพอมีคนยกมือก็ฆ่าเลยนะฮะคนที่เป็นซุนนีบางคนที่พยายามจะปกป้องก็ถูกฆ่าด้วยมีคนที่พยายามลุกขึ้นมาปกป้องแล้วก็ถูกฆ่านะฮะเขาก็ถูกมองแปลกแยกลงไปยิ่งมาเล่นดนตรีอีกเนี่ยยิ่งมองว่านอกลีดเข้าไปใหญ่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าวงนี้เนี่ยทั้งวงเป็นชีอะหรือเปล่าแล้วเกิดเป็นชีอะเนี่ยก็จะยิ่งถูกประณามแต่ว่าจริงๆในปากีสถานเนี่ยเราก็จะเห็นวงลักษณะนี้ซึ่งเป็นผู้นำศาสนาที่เป็นอิหม่ามสายซุนนีนะฮะเล่นดนตรีร่วมกับนักบวชที่เป็นคริสเตียนนะฮะมีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะโดนประณามโดนกดดันเหมือนกันแต่ว่าคนที่เป็นชีอะเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่เลยแล้วก็มีการระเบิดมัสยิดเราสังเกตว่าจะมีผู้ลี้ภัยนะครับซึ่งเป็นคริสเตียนชีอะแล้วก็อาเมดียาอีกกลุ่มนึงนะฮะที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยเป็นจำนวนเยอะมากนะครับผมไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแสดงความเห็นอะไรไหมครับมีไหมครับทีมงานมีใครอยากจะแสดงความเห็นอะไรไหมครับคุณธิดาเจ้าของโปรเจกต์ด็อกคิวเมนทารีครับอยากจะกล่าวปิดงานอะไรไหมครับไม่นะครับโอเคครับงั้นก็ผมคิดว่าคงวันนี้เราก็คุยกันได้ประเด็นหลายเรื่องครบถ้วนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะขอบคุณเป็นพิเศษนะครับสำหรับคุณซิเลจิรพัฒน์อังสุมาลีนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับจริงๆตั้งใจมาดูนะครับแต่ว่าก็กรุณาให้ความรู้นะครับซึ่งก็ทำให้ครบถ้วนมากขึ้นเพราะว่าจริงๆครึ่งหลังของหนังเรื่องนี้คือเรื่องดนตรีแจ๊สหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของพี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง3ท่านด้วยครับVar ye gayga ki Pakistan to musical loge yaar artist hai ye idhar se karne ka